ารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมอมหิดลสาธิตท่าทางพฤติกรรมการเดินหนึ่งในท่าที่ใช้เป็นโมเดลในการพัฒนาโปรแกรมการระบุอัตลักษณ์บุคคลโดยใช้รูปแบบการเดินผ่านกล้องวงจรปิดโดยศึกษาจากลักษณะการเดินประมวลผลภาพและวิดีโอแบบอัตโนมัติซึ่งพบว่าในหนึ่งรูปแบบการเดินของมนุษย์ที่นำมาประมวลผลได้ใช้ระยะเวลา2วินาทีประมวลผลได้ภาพออกมาประมาณ50เฟรมโปรแกรมจะดึงข้อมูลภาพและวิดีโอนั้นที่มีความคงที่ในรูปแบบก่อนใช้เทคนิคการคำนวณขั้นสูงสร้างเป็นภาพโครงสร้างทางกายภาพจากการเชื่อมต่อระหว่างข้อต่อที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยยึดการขยับของข้อต่อของมนุษย์ผู้พัฒนาโปรแกรมยังได้ทดสอบกับข้อมูลในสภาพแวดล้อมจริงของการเดินที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงของทั้งความเร็วและทิศทางทำให้มีความแม่นยำในการระบุตัวบุคคลได้กว่า 90%Convolution Neural Network หรือ CNN นะครับเป็นการเรียนรู้รูปแบบแล้วก็รูปร่างของบุคคลแต่ละบุคคลนะครับภายใต้การเดินที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นภายใต้มุมกล้องที่แตกต่างกันภายใต้การเดินความเร็วที่แตกต่างกันนะครับถ้าเรามีความมีข้อมูลเหล่านั้นของแต่ละบุคคลเข้าไปที่ระบบจะสามารถเรียนรู้รูปแบบได้เองโดยอัตโนมัติเพื่อที่จะสามารถระบุตัวบุคคลได้อาจารย์ผู้พัฒนาโปรแกรมเล่าว่าใช้เวลากว่า10ปีพัฒนาจนสมบูรณ์เนื่องจากเห็นว่าในการแยกอัตลักษณ์ตัวบุคคลหรือ biometric ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้ลักษณะทางชีวภาพในการจำแนกเป็นหลักเช่นภาพลายพิมพ์นิ้วมือภาพถ่ายดวงตาและภาพใบหน้าแม้มีข้อดีคือได้ผลแม่นยำแต่ก็มีข้อจำกัดบางอย่างเช่นลายนิ้วมือต้องผ่านการสัมผัสกับอุปกรณ์อ่านค่าเท่านั้นหรือดวงตาก็ไม่สามารถถูกอ่านค่าได้ในระยะไกลหรือผ่านกล้องคุณภาพต่ำแต่โปรแกรมระบุอัตลักษณ์บุคคลโดยใช้รูปแบบการเดินสามารถนำมาใช้กับกล้องวงจรปิดได้ตรวจหาบุคคลในพื้นที่บริเวณกว้างและเพื่อการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่ต้องการเราอาจจะใช้วิธีการเห็นตัวอย่างของการเดินแล้วก็ภาพถ่ายใบหน้าของบุคคลนั้นแล้วก็ให้ระบบเรียนรู้ว่าเราต้องการติดตามคนนี้นะครับระบบเนี่ยคงไม่ได้ให้ผลความแม่นยำที่ 100% แต่ระบบจะสามารถเรียงลำดับความสำคัญว่าวิดีโอไหนที่น่าจะมีผู้ต้องสงสัยอยู่ในนั้นมากที่สุดนะครับและในช่วงเวลาใดเพื่อที่จะช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้เชี่ยวชาญในการที่จะไปโฟกัสในวิดีโอที่ระบบทายว่าน่าจะมีผู้ต้องสงสัยอยู่ในออสเตรเลียมีการนำโปรแกรมระบุอัตลักษณ์บุคคลจากรูปแบบการเดินมาใช้จริงในสนามบินส่วนในไทยมีอาจารย์ผู้พัฒนาโปรแกรมลักษณะดังกล่าวซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้จริงโดยใช้โปรแกรมร่วมกับกล้องวงจรปิดเช่นที่สนามบินเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยหรือในพื้นที่ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวนมากนอกจากนี้ตัวโปรแกรมยังออกแบบเพื่อให้จดจำท่าทางของผู้ต้องสงสัยที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเฝ้าระวังคนร้ายก่อนก่อเหตุอาชญากรรมซึ่งจะส่งสัญญาณเตือนหากค้นพบพฤติกรรมที่โปรแกรมสามารถตั้งค่าไว้ว่าต้องดูแลเป็นพิเศษซึ่งนักวิจัยไทยยังได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้โปรแกรมสามารถประมวลผลให้เห็นเป็นภาพสามมิติได้อีกในอนาคตโดยนอกจากโปรแกรมจะสามารถนำไปใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัยแล้วยังนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์หรือการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคได้อีกด้วยรัตยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน